EP นี้เริ่มต้นด้วยการหลงทางเลยค่ะน้องประภาไปทางไหนเนาะไกลปะไกลน้องประภาไปทางไหนครับเอาประภาไกลไหมครับตรงไปประมาณสิบลับกูเลยได้เลยเวลาตอนนี้ก็นี่18:31โอ้ยไปได้น้องประภาน้องประภาข้าไปได้ไหมฮะข้าไปได้ไหมฮะด้านหลังของวัดไตรปิฎกนะคะตรงนี้เพื่อนจะมีพระใหญ่ใช่พระใหญ่สวยมากยิ้มชอบมากคือแบบขนลุกเลยค่ะทุกคนแล้วจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยเนี่ยบรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็พระท่านเลยมาบอกว่าตอนนี้ก็คือหอไตรปิฎกเราเข้าได้แล้วค่ะน้องอายเราต้องรีบเลยทำเวลานะคะใช่แล้วไปค่ะEP นี้เริ่มต้นด้วยการหลงทางเลยค่ะทางทางบดีครับโอ้ครับผมขอบใจครับขอบใจไม่พายเก็บไม่พายที่เก็บบอฮะเก็บบอออกนี่วะก็คือว่าเราจะเดินทางไปที่หนองปลาผาซึ่งเราไม่รู้จักทางเลยแวะถามใครต่อใครเขาก็บอกว่าอยู่ไกลมากเอาป้าผาไกลไหมครับและถนนก็ไม่ดีด้วยเป็นถนนลูกรังตลอดเส้นทางเลยค่ะระยะทางก็ประมาณ 20-30 กิโลเมตรซึ่งรถเรานะคะสามารถใช้ความเร็วได้เพียง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะพี่เขาบอกว่าน้องประภากับไกด์เติมเด้อขับไปอีกไปฮอดอะไรเตาอะไรนะเตาอะไรไม่รู้แล้วค่อยถามอีกทีนึงเอาเด้อบัดใช่ใช่ใช่เนี่ยงนะบ้านตาแล้วโอเคเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเวลาตอนนี้ก็นี่โอ้รถโยกมาเห็น18:31น้องประภาไปทางไหนเนาะไปน้องประภาไกลปะไกลวะแต่เป้าหมายมีไว้พุ่งชนค่ะไม่ย่อท้อต่อเป้าหมายไปกันต่อเลยค่ะน้องประภาไปทางไหนครับน้องประภาคือไล่หรือว่าอะไรวะคือไล่ระหว่างทางนั้นนะคะใดๆก็คือไม่มีไฟฟ้าตามถนนเลยและทางมืดมากๆอันตรายมากค่ะสองข้างทางจะเป็นป่านะคะจะมีหมู่บ้านเป็นระยะเท่านั้นเนาะเดี๋ยว
พาตรงไปเลยตรงไปเลยลายลักป่ะครับประมาณหอยเป็นซิปแล้วเป็นหอดเนี่ยไปที่ไปเจอซีเนี่ยมันไปแล้วโอ้ครับตรงไปประมาณซิปลับกูเลยได้แล้วไปเติมได้เราก็แวะถามคนแถวนั้นเรื่อยๆเขาก็บอกว่าอีกไกลมากซึ่งฟังแล้วก็ไม่มีกำลังใจเลยค่ะแต่เราก็ไปต่อค่ะมันจะไกลแค่ไหนกันแต่บางครั้งเราก็คิดว่าเราหลงทางไปแล้วแต่เจ้าเติมเป็นทางขวาข้างก็ขาดครับเติมเป็นกับชัดเลยก็บอกไกลไปทางนี้วิทยาทางนี้โอ้ครับผมขอบคุณครับเฮ็ดยังอยู่จ้าเฮ็ดยังอยู่เนาะตรงไอเติบครับผม3 กิโล3 กิโลครับเดินไปเลยครับผมขอบคุณครับและสุดท้ายนะคะเราก็ได้มาเจอหนุ่มน้อย2คนนี้ค่ะที่ขับรถออกมากำลังจะไปเล่นกับเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้ลาลาลาประพาสเนี่ยไม่จะไปน้องประพาสไปทางไหนไปไหนน้องประพาสน้องประพาสนี่เจ้ากี่โคกไปทางนั้นแหละพาไปได้ไหมฮะพาไปเลยพาไปเลยพาไปเลยอันเดียวเขาบอกว่าทางขาดทางขาดเราจะไปหนองปลาพานะคะแต่ว่าทางขาดไปไม่ถูกให้ดูตัวเปล่าแล้วน้องสองคนนี้ก็ขับนำทางให้เราขับตามไปค่ะหนทางแถวนี้ทั้งมืดและถ้าเราไม่รู้เส้นทางนะคะหรือไม่ชำนาญเส้นทางในหมู่บ้านนี้มีหวังต้องหลงทางแน่นอนค่ะหาทางออกไม่เจอเป็นแน่ดูน้องสองคนนี้น่าจะเป็นเด็กในพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ชำนาญทางมากๆเลยค่ะเราเองก็ตามเกือบไม่ทันแน่ไม่ว่ากับเอ็นทดนนี่โอ้โหหลังจากข้ามสะพานเหล็กมานะคะน่ากลัวมากๆเลยค่ะโอเคค่ะขับตามกันไปทั้งกลัวทั้งลุ้นหนทางนี้ยังอีกยาวไกลค่ะThank you.
และระยะทางที่ได้เจอกับน้องสองคนนะคะกับจุดหมายที่เราจะไปนั้นอยู่ไกลกันมากๆเลยค่ะแต่น้องสองคนนี้นะคะก็พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปซึ่งสองคนนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะจะน่ารักยังไงไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสิล่ะเอายังซื้อยังแน่ซื้อยังแน่สัมภาษณ์เลยโอ้โหต้องไงต้องไงต้องไงดอกไม้ซื้อยังแน่ซื้อยังแน่พอพูดได้หลายได้พักเลยมาคาเฟ่ได้หลายมาจะใส่เนี่ยคือใส่ซื้อตุนฮะซื้อยังไงตุนกับพลอายุเท่าไหร่16 ปีสิบห้าไปใส่ตุ้ยใส่ยังไงแล้วนี่จะว่าสิไปดื่มน้ำมือพูดดีนะโมถ้ากันมาแต่ใส่ถ้าเจียนพอชิปินินก็ต้องขอบเลยว่านะเดี๋ยวไก่ร้านหนักร้านเลี้ยงน้ำน้องเลยนี่ถ้าสุภาพไปเลี้ยงน้ำมากินยังบ๊อกมาครับเอาเลยๆนี่กินเลยไปกินน้ำไปเดี๋ยวสุภาพไปเลี้ยงไปข้าน้ำทางข้าน้ำทางมามามาคือแม่น้องนี่คือมีแต่สภาพน้ำที่ว่าแม่มีเตาป่ะเตาแล้วบ่มีอยู่ใจนะเป็นยังไงเขาจะพ่อว่าน้องประภาของคนเราห้องน้องประภาวะประภาสันคนไทยห้องสภาพน้ำอันนี้อยู่บ้านยังจ้ะดอนแดงอ๋อโอเคปิดจะหาโมงก็จะเปิดจากโมงซะน่ะ8 โมงเรียบร้อยเลยว่าได้เบิ่งตั้มโอเคถึงแล้วค่ะน้องประภานะคะถึงแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปเขาปิดตั้งแต่5โมงตอนนี้กี่โมงแล้วอะ20:39แล้วค่ะนี่อยู่ด้านหน้าเรานะคะตรงนี้แต่ว่ามาถึงปิดแล้วไปกินยังไปหาหาปลาหากบบ่หากบบ่ท่าวันนี้ที่ขาดบ่ท่าขาดบ่เลยโอ้น้ำบ่น้ำท่วมบ่น้ำบ่รถเขาเอ็ดคัวฮักนี่โอ้คัวฮักเลยโอ้เดี๋ยวสะพานมันคัวเมื่อกี้ว่าแบบคัวแบบนั่นแหละโอ้ดึงลงแม่งทีเดียวโอ้ยตกใจหมดนึกว่าเวอร์นี่รถใหญ่ไปบ่ได้ละป้าเขาเลือกกินน้ำกินก่อนโอ้มาไกลแบบกิโลจากนั้นมาหลายโลเลยกินน้ำทางมากเนี่ยโอ้ยอดอยู่บ้านไหนแถวนี้อยู่แถวนี้บ่หรือว่าเป็นไงแดงบ่หันเลยมันตะแล้วโอ้มีรถแดงมีรถแดงโอ้ป่ะไปจะกินนมกินน้ำป่ะลงมาก่อนเร็วเนี่ยป่ะป่ะกินรถโอ้ขอบใจหลายไปโอ้เข้าไปรถไฟก็เท่เลยเปิดยูทูบเด้อออกยูทูบไปนี่คนไทยเลยออก YouTube ไปนี่คนไทยมาดิคนไทยครับคนไทยครับโอ้ทางกาแฟออกแม่บ้านนี่ข้างไหนฮะทางไปทางขวาก็หัวทางหลังนี่ทางแกนั่นดิฮะหัวนี่ทางหลังอ่ะบ่พอดีนี่เลยมากครับบ่เออที่อันทางโค้งปั๊มน้ำมันน่ะไปฝ่ายบ่ก็มันมีอันนั้นทางโค้งออกมาแล้วเกี่ยวขึ้นทางปั๊มน้ำมันทางนั้นปั๊มน้ำมันตรงนี้ขอกเลยป่ะใกล้ไว้เลยฮะไปก่อนไปโอเคป่ะ
กินยังวะกินยังวะโอ้จอดก่อนแบ่งดูดิเออได้สีถามน้องก่อนเป็นคนเดียวไปมาดิอย่าเฝ้าหอดปลามันมันอะไรเลี้ยวซ้ายเหมือนปะแล้วถ่ายรูปไหมโอ้พ่อป้าไปใส่เนาะพ่อป้าไปใส่เนาะโอ้ยใจเย็นเดี๋ยวว่าอยู่มากนี่แหละแต่ว่าโอ้ไม่คำแล้วต้องกลับจากวัดเอพระไตรไตรปิฎกเออมาตั้งแต่ในเมืองหมดอ่ะสวรรค์ในเขียนเลยนะว่าถ่ายน้องไงถ่ายอะไรเห็นมั้ยถ่ายอะไรอยู่ไม่เห็นถ่ายตั้งถ่ายข่าวไหมเขาปิดตั้งแต่5โมงเขาเปิด8โมงถึง5โมงโอ้เป็นวิวแล้ววิวเดียวรถกลับแล้วตั้งแต่ทางมาแล้วตั้งแต่ทางมาแล้วโอ้ทางมาเลยโอ้พี่ก็อย่างนี้บ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านตะแล้วบ้านตะแล้วมองไก่เติร์ดพี่ได้มาฮอดพี่น่ะถ้ากันไปหาเอียงใส่เอียงไปหากบบ่ว่าชีมาเตลินต้องดูแล้วว่าจะไปหาป้าหาการป้าไปหาซาลามันเอื้อเพราะไม่มีเงินจากบ้านของผู้ชมในเมืองไหนไปอ่ะพี่ยิ้มลูกพี่กราฟร่างไงป้านะกราฟสบายดีโดยขอบใจเด้อขอบใจเด้อแต่สุดท้ายนะคะเราไปถึงก็คือเฟลค่ะเพราะเขาปิดแล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องขอขอบคุณน้องสองคนนี้มากๆนะคะที่นำทางพาเราไปถึงหนองปลาผาจนได้คนสวรรค์เขตน่ารักมากๆเลยนะคะถึงแล้วค่ะหนองปลาผาบ้านเดินแดงค่ะตอนนี้ก็เวลา 19:42 นาทีค่ะเข้ามาก็คือเฟลนะคะเพราะว่าเขาปิดตั้งแต่ 5:00 น.ใช่ค่ะคําว่าหนองปลาผาคําว่าปลาผาก็คือสภาพน้ำบ้านเรานั่นเองนะคะทรายวันนี้โชคไม่ดีเลยค่ะมาก็ไม่เจอแล้วเพราะว่าเขาเล่นปิดแล้วใช่โชคไม่ได้เข้าข้างเราเสมอไปนะคะถ้าเรามาค่ําก็คือเราไม่ได้เข้านะคะก็จะเห็นแต่ป้ายนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครจะมานะคะก็ต้องเตรียมตัวก่อนนะคะนี่คือยิ้มมาทางนี้ก็คือมาทั้งดงนิ่งทั้งสุยแล้วก็หอไตปิโดกใช่อันนี้คือเป็นที่สุดท้ายก็เลยเฟลนะคะแล้วก็ทางค่อนข้างจะลำบากใช่ค่ะถ้าใครจะมานี่ต้องเตรียมตัวเตรียมเวลามาด้วยค่ะใช่ค่ะโอเคป่ะเดี๋ยวกลับเข้าในตัวเมืองสวรรค์ในเขตกันค่ะมาเฟลนะคะ